วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Night Live นะคะแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะทักทายกันเรื่องราวของโควิดกันสักหน่อยนะคะก็อย่างที่รู้กันแหละว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อในบ้านเราอ่ะไม่มีหรอกไอ้ที่มีเนี่ยก็คือมาจากต่างประเทศทั้งนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะประมาทกันไม่ได้นะคะเรายังคงต้องถือการปฏิบัติดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะคะหน้ากากต้องใส่ค่ะมือต้องล้างแล้วก็ห่างกันน้ำลายเอ่ยหายใจใส่กันเอ่ยเนี่ยไม่เอานะคะเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้เรามาเข้าข่าวบันเทิงกันก่อนนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเราต้องมาร่วมส่งกำลังใจให้กับแต้วณัฐพรกันค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อณรงค์เตมีรักที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายพ่อได้ทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีขอบคุณพ่อเหลือเกินที่คอยปูทางทุกอย่างไว้ให้พวกเราเราจะขอเดินตามทางที่พ่อปูไว้เราจะดูแลลมหายใจที่พ่อให้ไว้นี้ต่อไปชีวิตนี้พวกเราภูมิใจเหลือเกินที่มีบุญได้เกิดเป็นลูกสาวพ่อลูกจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำให้พ่อภูมิใจในตัวลูกยิ่งกว่าที่เคยและพวกเราจะดูแลแม่นิดคุณย่าและนิวตันทั้งสามคนที่เป็นดวงใจของพ่อให้ดีที่สุดรักพ่อสุดหัวใจห่วงคำนึงทุกคำอำลาทุกความรู้สึกที่กลั่นกรองมาจากหัวใจของคนในครอบครัวผ่านถ้อยคำอาลัยรักของนางเอกสาวแต้วณัฐพรลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวเตมีรักนั้นเรียกน้ำตาและความซาบซึ้งจากคนที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อณรงค์เตมีรักได้ไม่น้อยหลังครอบครัวเตมีรักต้องสูญเสียคุณพ่อณรงค์อันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างพิธีมีการแสดงไว้อาลัยผ่านบทเพลงต่างๆจากศิลปินอาทิเพลงหัวใจผูกกันขับร้องโดยบอยอนุวัฒน์เพลงเรือนแพและเพลงฉันจะฝันถึงเธอผ่านเสียงร้องของแก้มวิชญานีและน้องสาวเกตจินพักความโศกเศร้าของทุกคนในครอบครัวเตมีรักแล้วภายในพิธียังมีเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการของแต้วที่ต่างมาร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจให้มากมายทั้งเต้ยจรินพรเจมส์จิรายุต้นอาจไฮโซไนประไนมิ้นท์ชลิดาแมทพิรณีดีเจมะตูมเตชินต้นหอมสกุลตรารวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการอาทิอัจฉิมยุรชัตแดงธัญญาแล้วก็อีกมากมายค่ะดูแต้วณัฐพรเท่าที่เห็นจากภาพเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นายเอ็นเตอร์เทนขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเตมีรักอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้แป๋วพามาคุยเรื่องราวของนิ้งกุลสตรีกันสักหน่อยนะคะตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณนิ้งเขาก็เข้าๆออกๆโรงพยาบาลมาตลอดเลยนะคะครบ1ปีเต็มแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วเขามีอาการแทรกซ้อนก็คือต้องคอยดูแลตลอดเลยเท่าที่รู้ตอนนี้ในทุกๆวันนะคะจะต้องมีการให้เลือดอะค่ะวันละ2ถุงซึ่งพอรู้เรื่องนี้ค่ะเพื่อนของเขาคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งก็รีบมาบริจาคเลือดให้นิ้งทันทีเลยค่ะแม้จะไม่ได้เจอหน้ากันแต่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งก็พร้อมส่งกำลังใจและบริจาคเลือดให้อดีตคู่ขวัญ นิ้งกุลสตรีที่กำลังรักษาตัวจากอาการแทรกซ้อนหลังป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องมานาน1ปีโดยทัศน์เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อบริจาคเลือดให้นิ้งที่มีเลือดกรุ๊ปโอตรงกับนิ้งที่ต้องการพร้อมเผยว่าแม่ที่ผ่านมาจะไม่ได้พูดคุยกันส่วนตัวแต่ก็ติดตามข่าวนิ้งป่วยมาตลอดโดยญาติของนิ้งที่ได้มาพบกับทัศน์ในวันนี้ก็เผยว่านิ้งอยู่ในช่วงถ่ายเลือดจึงไม่สามารถเยี่ยมได้ค่ะทราบข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่านิ้งเนี่ยไม่สบายรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับเพราะว่าเราเคยได้มีโอกาสร่วมงานกันนะแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันนะครับห่วงสุขภาพอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนิ้งก็เป็นคนที่แข็งแรงมากเลยไม่น่าเชื่อว่าอาจจะไม่สบายได้นะครับแต่ว่าเราก็ส่งกำลังใจให้อยากจะให้คุณนิ้งเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อดทนต่อสู้ฝ่าฟันก็คิดว่าคงจะหายเร็วๆดีนะครับ
ัทยังเล่าย้อนอดีตที่ได้ร่วมงานกับนิ้งทั้งงานหนังและงานละครเมื่อ25ปีก่อนซึ่งช่วงนั้นทั้งตนและนิ้งร่วมงานเข้าขากันได้ดีจนแฟนๆต่างยกให้เป็นคู่ขวัญในดวงใจนิ้งก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะครับเล่นละครกันมานะครับแล้วก็เรียกว่าเฟรนลี่กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆดาราทุกๆคนนะครับแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะครับน้องก็เป็นคนที่กันเองและเป็นคนที่ดีมากนิ้งกุลสตรีได้อัปเดตอาการป่วยผ่านทาง Instagram ส่วนตัวโดยเธอต้องกลับมาแอดมิดที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งเนื่องจากถ่ายเป็นเลือดผลการตรวจชิ้นเนื้อเบื้องต้นพบว่ามีไวรัสแฝงซึ่งจะทำลายร่างกายได้ในช่วงภูมิต้านทานต่ำโดยนิ้งตรวจพบว่าบริเวณลำไส้ใหญ่เป็นแผลกว่า100จุดไม่สามารถใช้เลเซอร์จี้รักษาได้ขณะที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนิ้งต้องให้ยาทางเส้นเลือดวันละ2ครั้งเป็นเวลา21วันแต่เมื่อนิ้งมีอาการถ่ายเป็นเลือดทำให้ค่าเลือดตกไวต้องมีการให้เลือดวันละ2ถุงและพลาสมา2ถุงมีการดมยาสลบเพื่อขยายทางเดินอาหารให้สามารถทานอาหารได้ส่วนโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้นั้นควบคุมได้ดีโดยใช้วิธีการทานยาคีโมวันละ2เม็ดค่ะเรื่องที่คุณทัศน์มาร่วมบริจาคเลือดในทันใดเนี่ยนะคะแต่มองว่านี่คือคำว่ามิตรภาพค่ะพอรู้ว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็มาทันทีเลยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะแล้วเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนิ้งด้วยค่ะก็อยากให้เขาหายอ่ะเราเห็นเขามาตั้งแต่เขาแบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะหายนะหายอ่ะสำหรับพวกเราที่อยากจะช่วยร่วมบริจาคเลือดให้กับคุณนิ้งนะคะก็ไปร่วมบริจาคได้นะข้อที่1ต้องแข็งแรงข้อที่2ต้องมีเลือดกรุ๊ปโอค่ะไปบริจาคที่อาคาร72ปีโรงพยาบาลศิริราชนะคะต้องระบุด้วยนะคะว่าบริจาคให้กุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาค่ะคุณผู้ชมข่าวต่อไปจะเล่าให้ฟังเรื่องของเป้ยปานวาดกันบ้างดีกว่านะคะก็อย่างที่รู้มานั่นแหละว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ยมีชื่อถูกไปโยงพัวพันกับเรื่องที่บอกว่ามีพริตตี้คนหนึ่งไปเป็นกิ๊กกับสามีของนางร้ายลูก2แล้วก็มีอักษรย่อแน่นอนค่ะว่าทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่เป้ยปานวาดหลังจากที่เก็บตัวเงียบมาพักใหญ่นะคะล่าสุดค่ะคุณแม่เป้ยเขาก็มีการโพสต์ภาพคู่กับทนายชื่อดังค่ะทนายเจมส์นิติกรแก้วใสนะคะคือ เบื้องหน้าของทั้งคู่เนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นกองเอกสารเยอะแยะมากมายเลยก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะสาวเป้ยจะมีการฟ้องใครหรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะทางทีมนายเอนเตอร์เทนของเราเนี่ยก็เลยติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไปกับทางทนายเจมส์แล้วเราก็ได้ความว่าคุณเป้ยเนี่ยได้หอบหลักฐานมาปรึกษาคดีครอบครัวที่เป็นประเด็นข่าวในตอนนี้แหละแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นฟ้องร้องอะไรก็มีการนำแชทลับภาพลับและการโพสต์ข้อความพาดพิงมาให้ดูส่วนเรื่องจะเป็นคดีความต่อไปจากนี้หรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอให้ทางคุณเป้ยเนี่ยตัดสินใจว่าจะยังไงนะคะแต่ตอนนี้เรียกว่าอยู่ในขั้นตอนปรึกษากันเท่านั้นค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะทางคุณเป้ยเนี่ยเขาก็ฝากขอบคุณมายังทุกกำลังใจเลยนะคะที่ส่งมอบไปให้เขานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราจะต้องรอให้คุณเป้ยเป็นผู้ออกมาบอกเองนะคะว่าตกลงเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรเอาละมาต่อกันอีกครอบครัวนี้นะคะคุณแมนพัฒนพรวันนี้ไม่ได้มาอัปเดตเรื่องราวของเบบีนะคะแต่ว่ามาคุยเรื่องของคุณภรรยาค่ะเขาบอกว่าใบเตยสุธีวันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะทำเอาว่าที่คุณพ่อแมนพัฒนพลเอ่ยปากผ่านไมค์นายเอนเตอร์เทนว่าภรรยาคนสวยใบเตยสุธีวันนิสัยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ท้องยันปัจจุบันอายุครรภ์8เดือนกว่าแต่ยังเพิ่งคิดว่าสาวใบเตยจะชอบบ่นชอบวีนนะจ๊ะแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือนิสัยการช้อปปิ้งจากเมื่อก่อนที่ชอบอะไรก็ต้องซื้อทันทีโดยไม่สนใจว่าราคาจะแพงแค่ไหนแต่ตอนนี้เวลาซื้ออะไรก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วคิดอีกว่าสิ่งที่ซื้อมามีความจำเป็นแค่ไหนค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยซื้อหมดทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เลือกดูน้อยลงครับเขาคิดถึงลูกหมดเลยตอนนี้ชอบซื้อต้นไม้แล้วก็แบบว่าไปดูบ้านทุกวันไปดูหนักกับผมอีกเพิ่งเคยเห็นภรรยาเป็นคนแบบดูรอบคอบอะแต่ก่อนเอานี้อันนี้แพงซื้อเลยแพงซื้อเลยซื้อของแพงตลอดงงไหมว่าภรรยาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนผมไม่งงเลยครับเพราะตัวผมก็เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเรามีลูกอย่างที่พ่อแม่บอกว่ามึงมีแล้วมึงจะรู้สึกคำนี้ที่พ่อแม่ทุกคนพูดตลอดอะส่วนกำหนดคลอดในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้คุณพ่อแมนเผยว่าตอนนี้เตรียมของใช้ทุกอย่างเกือบทั้งหมดแล้วโดยคุณแม่ใบเตยก็เป็นคนคัดสรรทุกอย่างเลือกของที่ดีมีคุณภาพให้ลูกสาวตัวน้อยน้องเวทมนต์ค่ะ
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีนะคะคือมีความเป็นแม่มากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราได้ไปส่องดูใน IG อ่ะก็จะเห็นเลยนะว่าเขาจะแบบดูสดชื่นสดใสออร่าความเป็นแม่เนี่ยเปล่งประกายเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าดูแล้วก็ยิ้มอ่ะเนาะไปข่าวต่อไปนะคะก็น่าจะได้ข่าวกันมาอยู่บ้างแล้วไหมที่ดาราถูกอะไรนะโกงเงินเรื่องของนาฬิกาโอ้โหบางคนนี่เป็นหลักล้านเลยนะคะมีใครบ้างอ่ะแคลรี่ธนภัทรนะคะเมาส์ BOY เชียร์ที่คำพรอย่างเงี้ยค่ะคือพวกเขาเนี่ยเอานาฬิกาไปฝากขายเสร็จแล้วก็ไม่ได้สตังค์ตามที่ตกลงกันเอาไว้อ่ะค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆกับกรณีที่หนุ่มมาสดีเจ้าของเว็บไซต์นาฬิกาแบรนด์เนมมือ2หลอกซื้อขายนาฬิกากับคนในวงการบันเทิงทั้งเชียร์ที่คำพรเมาส์ณัฐชาหรือเมาส์ BOY รวมถึงเคลลี่ธนภัทรที่ต่างตกเป็นเหยื่อโดยเคสของเชียร์ที่นำนาฬิกาไปซ่อมแต่กลับถูกเชิดไปขายต่อถึง2เรือนนั้นสูญเงินไป 1.7 ล้านบาทส่วนหนุ่มเมาส์เสียหายราว 700,000 บาทด้านเคลลี่ก็เผยกับทีมข่าวนายเอ็นเตอร์เทนว่ามูลค่าของนาฬิกาตนไม่สูงมากแค่ราว 400,000 บาทซึ่งก็ได้เงินคืนมาบางส่วนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็รู้สึกตกใจและอยากให้เพื่อนดาราคนอื่นๆได้เงินคืนกลับมาพอเห็นข่าวจริงๆเห็นข่าวต้นปีนิดนึงว่ามีปัญหาครับตอนนั้นแล้วก็เห็นเงียบไปก็เลยคิดว่าเขาคงแบบทำเหมือนที่เขาทำแบบเราอ่ะคงไปคุยกันคงแบบผ่อนใจแต่พอเมื่อวานก็เห็นว่ามีน้องเชียร์โดนก็น่าจะโดนเยอะอาจจะที่ดูข่าวนะมันเป็นเรื่องอย่างนี้ก็มันถึงตำรวจมันก็คงต้องตามกฎหมายอะครับต้องลองดูว่าต้องยังไงต่อคือเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่อะคือเพื่อเราก็อยากให้ทุกคนก็ได้แบบนะไม่รู้จะได้เงินคืนหรือเปล่าอย่างเรายังโชคดีที่เขาก็คืนเรามาอย่างที่บอกเขาก็คืนเรามาได้ครึ่งนึงแล้วแม้ยอดของเรายังโอ้โหถ้าผมฟังจากโอ้โหคนอื่นโดนไปโอ้โหแบบนาฬิกามูลค่าแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะสำหรับทางเชียร์และเมาส์ก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางคู่กรณีเอาไว้แล้วและแม้ว่าทางฝั่งเคลลี่จะไม่ได้ดำเนินการแจ้งความอะไรแต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ซึ่งคดีดังกล่าวนอกจากคนบันเทิงก็ยังมีประชาชนอีกหลายคนถูกหลอกลวงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้แล้วโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้นกว่า10ล้านบาทค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะกับรายการ Night Entertain 11 นาฬิกาค่ะขอบคุณชุดพิธีกรจากสิริสานะคะและคืนนี้นอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ